ผมมองว่าเกมยุค8บิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆทุกคนคุณลองคิดดูนะเกมในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็น Super Mario Brothers แล้วก็ The Legend of Zelda ได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกครับแล้วก็ฟื้นฟูตลาดของวงการเกมได้จากเหตุการณ์ที่ชื่อว่าวิดีโอเกมแคสที่ทำเอาวงการเกมในอเมริกายุคนั้นเนี่ยล้มละลายหายไปกันหมดเลยด้วยความสามารถของ Nintendo ครับที่ได้ปล่อยระเบิดลูกใหญ่มากๆลงมาใจกลางของตลาดเกมทั่วโลกแล้วมันทำให้วงการเกมครับยังอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้จากความสำเร็จของ Famicom ที่เรียกกันในอเมริกาว่า Nintendo Entertainment System ครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า NES นี่แหละได้แสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเกมครับพร้อมยกระดับมาตรฐานแล้วก็รักษามันไว้กลายเป็นรากฐานให้กับวงการเกมมาตลอดกว่า40ปีเลยแล้ววันนี้ครับ TGN History ครับเราจะมาพูดถึงเครื่องเกมเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเกมที่หลายคนโตมากับมันครับเป็นเครื่องเกมที่เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็วงการเกมไปตลอดกาลกับเครื่องเกมที่มีชื่อว่า Famicom ครับFamicom หรือ Family Computer ครับของ Nintendo วางขายครั้งแรกในปี1983ครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือผ่านมาแล้วกว่า41ปีโอ้โหใครเกิดทันบ้างเนี่ยโดยการพัฒนาครับมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในปี1980ครับด้วยความพยายามที่จะนำเอาเกมจากตู้อาร์เคดมาไว้เล่นที่บ้านนี่แหละครับซึ่งในยุคนั้นครับการที่จะนำหยิบเกมสักเกมหนึ่งที่มีกราฟิกสวยงามระดับอาร์เคดมาไว้บนโฮมคอนโซลที่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนถ้ายกตัวอย่างก็เช่น Pac-Man ครับบนเครื่องของ Atari 2006เนี่ยที่สภาพใครเห็นก็บอกเลยว่าโอ้โหต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแหละแบบชัดเจนเลยโดยที่ Famicom ครับมันถูกพัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดแบบนี้ครับว่าจะต้องทำภาพกราฟิกออกมาให้ใกล้เคียงหรือต้องดีกว่าเกมบนตู้อาร์เคดให้จงได้ครับFamicom เนี่ยเอาจริงๆเป็นเครื่องโฮมคอนโซลที่มาแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องมากเลยครับในยุคนั้นเพราะว่ามันมาพร้อมกับ Picture Processing Unit ครับหรือว่า PPU อย่าง Ricoh 2402เป็นวิดีโอโคโปรเซสเซอร์ที่ทำงานร่วมกับ CPU Ricoh ที่จะแตกต่างออกไปตามแต่ละภูมิภาคนั่นเองครับและที่อยากเล่ามากๆเลยครับก็คือการพัฒนาเกมบน Famicom ในยุคนั้นครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายกับทีมงานมากๆเลยถึงแม้ว่าจะจัดการปัญหากราฟิกได้แต่ปัญหาเรื่องพื้นที่ครับเป็นอะไรที่โอ้โหแก้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่า Nintendo เองเนี่ยก็เห็นถึงปัญหานี้ครับโดยในตลับเกม Famicom นั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย Multi Memory Controllers ครับหรือว่า MMC ชิปหน่วยความจำหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดให้เลือกใช้กันครับตามความจำเป็นของแต่ละเกมเลยโดยเกมอย่าง The Legend of Zelda ครับก็จะมีขนาดอยู่ที่64KB บนชิป MMC 1ครับหรือเกมอย่าง Castlevania 3เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่241KB บนชิป MMC 5นั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงตลับเกมมันก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่โอ้โหชัดเจนครับก็คือเรื่องตลับปลอมครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านเราเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมีตลับปลอมเยอะมากทุกคนด้วยราคาที่มันถูกกว่าหรือว่าบางทีเนี่ยมันบอกเลยว่าโอ้โหมี99เกม in 1แต่เอาเข้าจริงแม่งมีอยู่9หรือ10เกมเนี่ยแหละแล้วก็วนกันเล่นเนี่ยแหละถูกป่ะสาเหตุที่มันระบาดขนาดนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า1ชัดเจนราคามันแพงและ2ก็คือไอ้เจ้า Famicom เองเนี่ยมันไม่ได้มีระบบป้องกันการเล่นตลับปลอมแต่อย่างใดครับก่อนที่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยไอ้ตลับปลอมมันจะถูกแก้ไขในเครื่อง Famicom Version อเมริกาครับนี่ผมพกตลับปลอมมาด้วยเฮ้ของใครวะเนี่ยซึ่ง Famicom นั้นเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในญี่ปุ่นนะครับและด้วยความสำเร็จแบบนี้ครับทาง Nintendo เองเนี่ยก็ต้องการที่จะต่อยอดความสำเร็จแบบนี้ครับไปยังประเทศฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์วงการเกมฝั่งอเมริกามันกำลังพังทลายอยู่เลยครับหลังจากเหตุการณ์วิดีโอเกมแคชในปี1983ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับตอนที่ Famicom วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นครับ
ทำให้ Nintendo เนี่ยใช้เวลาศึกษาและค่อยๆสอดส่องสถานการณ์อยู่2ปีเต็มๆก่อนที่จะปล่อย Nintendo Entertainment System ครับหรือว่า NESสู่ตลาดชาวตะวันตกครับพร้อมกับปรับโฉมใหม่ครับให้ดูเป็นเครื่องเล่นเกมที่ดูไม่เป็นเครื่องเล่นเกมครับเพราะว่าทาง Nintendo เนี่ยต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากชื่อเสียงที่ไม่ดีในวงการเกมสักเท่าไหร่ครับหลังจากเหตุการณ์วิดีโอเกมแคชในปี1983นั่นเองด้วยเครื่อง NES นั้นครับต้องยอมรับว่ามันถูกออกแบบมาได้สวยงามมากเลยนะน่าใช้แล้วก็มีลูกเล่นอะไรเยอะมากจริงๆเริ่มจากการใส่ตลับเกมที่เป็นแบบฟอนต์โรดเดอร์ครับที่ดูเท่เหมือนกับเครื่องเล่นวิดีโอ VCR ในยุคนั้นเลยแถมยังเปิดตัวมาพร้อมกับเจ้า Love the Robot ด้วยหุ่นยนต์ที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นเกมกับเราได้อีกโอ้โหเท่มากตอนนั้นเท่านั้นยังไม่หมดครับ Nintendo ก็ได้เริ่มออกไอเดียพิสดารออกมาเพียบเลยอย่างเช่น Power Pad ครับแผ่นพลาสติกที่เอาไว้เหยียบสำหรับคนเล่นเกมวิ่งแข่งในตอนนั้นหรือว่าเกมอื่นๆก็ได้เพราะมันเป็นอินพุตที่คุณเอาไปเล่นอะไรก็ได้หมดเลยหรือจะเป็นอย่าง Miracle Piano ครับมันก็คือเปียโนของจริงนี่แหละที่เอาไปต่อเล่นกับเกมใน Famicom ได้แล้วก็มี U-Force ด้วยอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเล่นเกมท็อปกันหรือ punch out ได้อย่างแบบโอ้โหไม่ต้องใช้จอยเลยครับหนักที่สุดก็คือ power glove ครับถุงมือเล่นเกมที่จะเอาไว้จับการเคลื่อนไหวผ่าน motion sensor ได้เฮ้ยสุดยอดนะซึ่งเอาจริงๆครับที่ผมพูดมาเนี่ยหลายคนว้าวใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งทั้งหมดนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในปี1985นะทุกคนและเสน่ห์ในยุค80ครับกับความเป็น synthwave ซึ่ง Nintendo เองเนี่ยก็ทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีครับเครื่อง NES ก็ประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็ทำให้ตลาดวงการเกมเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งได้ครับซึ่งเกมอย่าง Super Mario Brothers ตัวละครหลักอย่าง Mario เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนมาสคอตหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวงการเกมแล้วก็เด็กๆทุกคนที่โตมาเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตมากับความสุขที่ Nintendo เนี่ยเขามอบให้จริงๆครับโดยที่ความสำเร็จนี้ครับได้ถูกส่งต่อมายังเครื่องที่ชื่อว่า Super Famicom ครับหรือชื่อในอเมริกาก็คือ Super Nintendo Entertainment System หรืออีกสักครั้งหนึ่งที่หลายคนเรียกกันง่ายๆว่า SNES นี่แหละเป็นเครื่องเล่นเกมแบบ16บิตครับที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ขัดเกลามาเป็นอย่างดีแล้วโดยการพัฒนาครับเริ่มต้นขึ้นมาในช่วงปี1987ครับหลังจากที่ทาง NEC เนี่ยได้ปล่อยเครื่อง PC Engine ออกมาครับและทาง Sega ครับก็ได้ปล่อยระเบิดลูกใหญ่ลงมากลางวงการเลยอย่าง Mega Drive ครับหรือชื่อในอเมริกาที่เรียกกันว่า Genesis ครับเครื่องเกมแบบ16บิตที่ใช้เวลาอยู่หลายปีเลยทำให้ Sega ครับกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Nintendo ในช่วงต้นยุค90ครับกับประโยคเด็ดก็คือ Genesis Dot What Nintendo Genesis Dot และด้วยประโยคเด็ดที่ว่ามาครับ Nintendo เนี่ยก็เลยตอบกับ Sega เลยด้วยเครื่อง Super Famicom ครับเครื่องเล่นเกม16บิตที่รองรับกราฟิกแบบ 3D จำลองเลยแล้วก็มีสีมากกว่า 32,768 สีชิปเสียงที่ออกแบบมาก็โดยวิศวะจาก Sony ด้วยตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ CPU 16บิต Lico 5A22 ด้วยความเร็ว 3.58 เมกะเฮิรตซ์โอ้โหสุดยอดเลยซึ่งฟังดูดีๆมันก็ดูน้อยใช่ไหมแต่หากเราเอาไปเทียบกับ CPU ของคู่แข่งอย่าง Mega Drive ที่ผมเล่ามาเนี่ยที่มาพร้อมกับ Motorola 68000ความเร็ว 7.6 เมกะเฮิรตซ์โอ้โหเกือบ2เท่าของ Super Famicom เลยทีเดียว Super Famicom ครับได้กลับมาพร้อมกับ PPU อีกครั้งกับชิปวิดีโอโคโปรเซสเซอร์ครับโดยชิปตัวเนี้ยมันจะมาทำหน้าที่ประมวลผลกราฟิกเป็นหลักเลยครับที่มาพร้อมกันถึง2ตัวไปเลยก็คือ PPU 1กับ PPU 2ครับโดยเจ้า PPU 2ตัวเนี้ยมันคือปัจจัยหลักเลยครับที่จะทำให้ Super Famicom เหนือกว่า Sega Mega Drive ครับแล้วก็กลายเป็นที่น่าจดจำมากกว่าด้วยแถมยังเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดสำหรับกราฟิกในวงการเกมอีกด้วยครับแต่สิ่งที่เหนือกว่า Sega Mega Drive อย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็คือการที่ตัวเครื่องเนี่ยได้เปิดโอกาสสำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของกราฟิกของเกมครับโดยที่ Nintendo เนี่ยได้นำเสนอ Super NES Enhancement Chips ซึ่งเป็นเหมือนชิปกราฟิกประมวลผลที่จะถูกฝังอยู่ในตลับเกมนั้นๆครับเพื่อเร่งประสิทธิภาพของกราฟิกในเกมนั้นครับ
ยกตัวอย่างแบบดังๆเลยก็มีชิปอย่าง Super FX ครับอยู่ในเกม Star Fox โดยมันเนี่ยสามารถทำให้ Super Famicom Render ภาพกราฟิก 3D Polygonออกมาได้ครับนอกจากนี้ก็จะมีชิปตัวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับให้เหล่าผู้พัฒนาได้เลือกใช้กันตามใจชอบเลยและที่มากไปกว่านั้นครับไอ้ Super Famicom เนี่ยก็ได้นำเสนอคอนโทรลเลอร์แบบ4ปุ่มขึ้นมาครับเป็นเจ้าแรกอีกด้วยจากเดิมเนี่ยมันจะมีปุ่มแค่ A B ใช่ไหมตอนเนี้ยเขาได้เพิ่มมาแล้วเป็น X กับ Y เข้ามาพร้อมกับปุ่ม L R ด้วยที่จะกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของคอนโทรลเลอร์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วผมจะบอกว่าเครื่อง Super Famicom ครับได้พาวงการเกมไปสู่อีกขั้นหนึ่งเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นใบเบิกทางสำคัญมากๆสำหรับยุคใหม่ของโฮมคอนโซลอย่างแท้จริงเลยจากความสำเร็จที่ผมเล่าไปครับ Nintendo เขาได้สร้างเอาไว้แล้วก็ทำให้ Sony เนี่ยได้หันมาสนใจตลาดนี้จริงๆจังๆครับแล้วก็จับมือกับ Nintendo ร่วมกันสร้าง PlayStation ออกมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า Nintendo ด้านไปหักหลัง Sony เข้าไปร่วมมือกับ Philips แทนครับและ Sony เองก็เลยแค้นก็เลยไปทำ PlayStation ต่อเอาซะเองครับจนกลายเป็นเรื่องราวอย่างที่เราเห็นปัจจุบันตอนนี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมจะมาแนะนำ5เกมที่ควรหามาเล่นสักครั้งในชีวิตบนเครื่อง Famicom และก็ Super Famicom ครับเกมแรกครับ Super Mario Brothers 3ครับจากเครื่อง Famicom ซึ่งไอ้เจ้าตัว Super Mario 3เนี่ยบนเครื่องของ Famicom เนี่ยเป็นเกมที่ดึงเอาศักยภาพของเครื่อง Famicom ออกมาถึงขีดสุดแล้วครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่แฟนๆ Mario จะต้องเล่นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆผมบอกเลยเกมที่2ครับ Rockman ภาคที่2จากเครื่อง Famicom ครับไม่ต้องบอกคงรู้ครับผมบอกเลยว่าที่หยิบภาค2มาเพราะว่าภาคเนี้ยมีอะไรที่น่าจดจำหลายอย่างมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบบอสที่หลายคนจดจำจนหลายคนเนี่ยยกให้ Rockman ภาคที่2นี่แหละคือเกมที่คลาสสิกตลอดกาลเลยเกมที่3ครับ Super Castlevania ภาคที่4ครับจากเรื่อง Super Famicom นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มไซด์สกอร์ริงครับที่กลายมาเป็นรากฐานให้กับเกมแนวเดียวกันเนี้ยในยุคนี้ซึ่งเป็นรีเมคไตรภาคแรกเลยนะครับบนเครื่องของ Famicom ที่แฟนๆรวมไปถึงสาวกเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มไซด์สกอร์ริงเนี่ยต้องได้ลองเล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเกมที่4ครับ Final Fantasy ภาคที่6ครับจาก Super Famicomถ้าหากว่า Final Fantasy ภาคที่6ครับกลายเป็นเกมที่อยู่บนเครื่อง PlayStation 1ก่อนที่ Final Fantasy ภาคที่7จะมาผมบอกได้เลยว่ามันจะมี impact และก็สร้างปรากฏการณ์และกลายมาเป็นตำนานยิ่งกว่า Final ภาค7แน่นอนครับแฟนๆ Final ต้องห้ามพลาดเลยภาคที่6แบบเด็ดขาดเลยนี่ Final ภาค6เกมสุดท้ายครับเกมที่5กับเกมที่ชื่อว่า Earthbound ครับจากเครื่อง Super Famicom หลายๆคนครับอาจจะยังไม่รู้จักเลยว่าไอ้ Earthbound เนี่ยโหไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคือเกมอะไรผมจะบอกว่านี่คือภาคที่2ครับของซีรีส์เกมอย่าง Mother ครับโดยที่เกมเนี้ยถือว่าเป็น Hidden Gem เลยที่แอบอยู่ในท่ามกลางเกมดังๆต่างๆมากมายครับโดยเกมนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงาน Masterpieceเกมซีรีส์เกม RPG เลยครับที่มีเนื้อหาดาร์กที่สุดจาก Nintendo แล้วก็กลายมาเป็นเกมที่ให้ตายยังไงถ้าหากคุณเป็นคนชอบเล่นเกม RPG คุณต้องมีโอกาสได้สัมผัสครับและนี่แหละครับคือเสน่ห์ของเครื่องเกมในตำนานที่ชื่อว่า Famicom นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับทางทลายเกมโชว์ด้วยที่สำคัญคุณอยากรู้ประวัติคุณอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมคุณคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวครั้งหน้าโซเซมาเล่าให้ฟังครับ